สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเชียร์ไทยสุดใจกลับมาอีกแล้วครับและเชียร์ไทยสุดใจในสัปดาห์นี้นะครับจะนำเสนอเรื่องราวของนักกีฬาที่เป็นดาวรุ่งสัปดาห์นี้ว่ากันถึงเรื่องของดาวรุ่งล้วนๆเลยทีเดียวและในค่ำคืนนี้ครับจะเป็นเรื่องราวของนักแบดมินตันสาวมือวางอันดับ2ของไทยครับซึ่งว่ากันว่าในประเทศไทยตอนนี้นะครับเธอจะเป็นรองก็แค่น้องเมย์รัชนกอินทนนท์คนเดียวเท่านั้นนะครับซึ่งแม้ว่าเธอจะเข้าร่วมกีฬาโอลิมปิกในครั้งนี้เป็นครั้งแรกแต่เธอก็มีประสบการณ์ในรายการใหญ่ๆมามากมายนะครับแล้วก็มีความหวังในการคว้าเหรียญรางวัลจากโอลิมปิกในครั้งนี้เช่นเดียวกันและเธอคนนั้นก็คือน้องพีทพรทิพย์บูรณะประเสริฐสุขครับพรทิพย์บุรณะประเสริฐสุขนักแบดมินตันหญิงสายเลือดไทยหลังจากเมื่อ4ปีที่แล้วครับเธอยังไม่มีโอกาสได้ไปโอลิมปิกแต่ปีนี้ถือได้ว่าเป็นปีทองของเธอในที่สุดเธอก็ได้คว้าตั๋วโอลิมปิกเกมครั้งแรกในชีวิตร่วมทัพแบดมินตันทีมชาติไทยเป็นคนสุดท้ายนะครับสู้ศึกริโอเกม2016ที่บราซิลด้วยความมุ่งมั่นและเตรียมความพร้อมอย่างดีครับจึงทำให้น้องพีทเป็นอีกหนึ่งความหวังของทัพนักกีฬาไทยที่หมายมั่นเหลือเกินครับว่าจะคว้าเหรียญทองในโอลิมปิกเกมที่บราซิลครั้งนี้นั่นเองครับชื่อพรทิพย์บุรณะประเสริฐสุขนะคะชื่อเล่นชื่อพีทค่ะได้โควต้ากีฬาแบดมินตันประเภทหญิงเดี่ยวค่ะเริ่มเล่นกีฬาแบดมินตันตั้งแต่ประมาณอายุ9ขวบค่ะตอนนี้ก็ประมาณน่าจะ12 13ปีได้แล้วค่ะติดทีมชาติครั้งแรกนี่ประมาณอายุ15ปีค่ะตอนนั้นรู้สึกว่าแบบดีใจมากแบบไม่คิดว่าแบบจะได้ไปติดทีมไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนกับเราก็เป็นรุ่นน้องด้วยนะตอนนั้นนะคะแล้วก็ได้ไปกับท่านพระองค์หญิงด้วยค่ะตอนนั้นก็แบบถือว่าแบบเป็นเกียรติอะไรงี้ด้วยทุกคนก็ไม่คิดว่าแบบจะเข้ามายืนจุดนี้ได้แบบเร็วขนาดนี้ค่ะทุกคนก็แบบวาดฝันว่าแบบทีมชาติโหมันเป็นอะไรที่มันแบบดูอลังการมากอะไรเงี้ยมันดูยิ่งใหญ่ถ้าคนที่จะแบบติดได้นี่แบบต้องแบบเก่งจริงๆอะไรเงี้ยแล้วเราก็แบบเฮ้ยเราต้องแบบพิสูจน์ตัวเองแบบความสามารถตัวเองว่าเฮ้ยเราเก่งนะเราตีได้ดีอะไรเงี้ยเราสามารถชนะคนในรุ่นได้แล้วสามารถแบบว่าตีใกล้เคียงกับรุ่นพี่ได้ค่ะเพราะตอนนั้นรุ่นพี่ก็มีที่มิ้งสลักจิตแล้วก็มีอีกหลายๆคนนะคะที่ค่อนข้างเก่งมากเราก็ยังไม่สามารถลงได้อะไรเงี้ยค่ะแต่คือตอนนี้เนี่ยพยายามแบบเตรียมตัวให้มันดีที่สุดอะค่ะคือเราไปถึงข้างหน้าเนี่ยไม่ว่าแบบจะสนามจะเป็นยังไงหรือว่าสภาพอากาศหรือว่าแสงจะเป็นยังไงเนี่ยเราก็ต้องปรับตัวให้ได้เร็วที่สุดอะค่ะคือเราไม่ต้องคิดถึงว่าแบบเราจะแพ้หรือว่าเราจะชนะอะไรเงี้ยแต่คือเราทำเต็มที่แล้วเราทำเพื่อประเทศชาติเราทำเพื่อตัวเองเราทำเพื่อทุกคนให้มันดีที่สุดไม่ว่าใครจะว่ายังไงพี่ก็ทำให้มันเต็มที่ค่ะสำหรับแฟนกีฬาชาวไทยนะคะพี่ก็อยากขอกำลังใจอะค่ะเพราะว่าคือนักกีฬาแบดมินตันเนี่ยก็ไปแข่งประมาณ7คนนะคะแล้วพี่ก็เป็นหนึ่งในนั้นพี่ก็เหมือนกับพยายามทุ่มเทแล้วก็พยายามฝึกซ้อมฝึกฝนพยายามทำหน้าที่ให้ดีที่สุดพี่ก็อยากให้ทุกคนคอยเชียร์คอยให้กำลังใจไม่ว่านักกีฬาจะตียังไงหรือว่าผลออกมาจะเป็นยังไงเนี่ยทุกคนก็แบบสู้ยิบตาอยู่แล้วอะค่ะสู้ไม่มีถอยไม่ว่าแบบว่าเหมือนกับลูกมันจะแบบมาไกลแค่ไหนก็แบบวิ่งห่างสุดๆไปแล้วอะค่ะคืออยากให้ทุกคนแบบคอยแบบเป็นกำลังใจให้พีทนะคะคุณผู้ชมครับไม่ว่าการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกในครั้งนี้ครับจะจบลงอย่างไรก็ตามครับเราก็เชื่อว่าเธอคนนี้ครับน้องพีทครับได้ทำหน้าที่ในฐานะตัวแทนของนักกีฬาทีมชาติไทยได้อย่างสมศักดิ์ศรีและก็เต็มที่ที่สุดแล้วนะครับมาร่วมกันส่งกำลังใจส่งแรงเชียร์ให้กับเธอครับแล้วก็ให้กับนักกีฬาไทยทุกคนเลยนะครับกับแคมเปญเชียร์ไทยสุดใจของเราแล้วก็อย่าลืมติดแฮชแท็กเชียร์ไทยถ้ามีการโพสต์ครับโพสต์รูปภาพหรือว่าโพสต์ข้อความอะไรก็ตามที่ให้กำลังใจนักกีฬาไทยของเราในโซเชียลมีเดียต่างๆด้วยรวมไปถึงสามารถส่งกำลังใจแรงเชียร์ทาง SNS ในรายการของเราด้วยก็ได้นะครับวันนี้เชียร์ไทยสุดใจหมดเวลาแล้วนะครับเอกลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับคือเราไม่ต้องคิดถึงว่าแบบเราจะแพ้หรือว่าเราจะชนะอะไรเงี้ยแต่คือเราทำเต็มที่แล้วเราทำเพื่อประเทศชาติเราทำเพื่อตัวเองเราทำเพื่อทุกคนให้มันดีที่สุดไม่ว่าใครจะว่ายังไงพี่ก็ทำให้มันเต็มที่ค่ะเพื่อให้รู้ว่าเราจะชนะ